มาที่เรื่องของคุณป้าแท็กซี่มหาภัยกันบ้างนะคะที่กรมการขนส่งทางบกก็เตรียมปรับ 9,000 บาทเนี่ยนะคะขณะที่ทนายความก็ยื่น 200,000 บาทขอปล่อยตัวชั่วคราวด้านคุณป้าเองก็ยืนยันนะคะที่จะต่อสู้คดีลักทรัพย์ 10,000 บาทจนถึงที่สุดค่ะกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการแช่งข้อกล่าวหาและเปรียบเทียบปรับนางพุษดีอัญชันพาติคนขับรถแท็กซี่ไล่ผู้โดยสารลงจากรถรวม4ข้อหาประกอบด้วย 1. ฝ่าฝืนข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยปรับเงิน 5,000 บาท 2. กระทำการใดๆให้ผู้โดยสารลงจากรถก่อนถึงที่หมายปรับเงิน 1,000 บาท 3. แสดงกริยาวาจาไม่สุภาพกับเงินปรับเป็นเงิน 1,000 บาท 4. ขับรถในระหว่างใบอนุญาตขับขี่สิ้นอายุปรับเงิน 2,000 บาทรวมปรับเงินทั้งสิ้น 9,000 บาททางด้านนายวิเชียรเพชรจำนงทนายความของนางพุษดีกล่าวว่าตนเองได้เตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินจำนวน 200,000 บาทเพื่อยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวหลังจากพนักงานสอบสวนได้คุมตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาในช่วงบ่ายวันนี้พร้อมระบุว่าตนเองเป็นเพื่อนกับนางพุษดีตั้งแต่ยังอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งก่อนหน้านี้นางพุษดีถือว่าเป็นคนที่มีฐานะในระดับเศรษฐีและเคยเปิดกิจการร้านอาหารญี่ปุ่นย่านสีลมแต่ต้องล้มละลายเพราะเหตุประท้วงทางการเมืองเมื่อหลายปีก่อนจึงถูกธนาคารยึดทรัพย์บ้านพักมูลค่ากว่า10ล้านบาทและเลิกรากับสามีจนต้องมาขับแท็กซี่และเลี้ยงดูลูกเพียงลำพัง2คนจนกระทั่งเธอเกิดภาวะเครียดสะสมทำให้นางพุษดีนั้นกลายเป็นคน2บุคลิกตนเองรู้สึกเห็นใจจึงเข้ามาช่วยเหลือดูแลในเรื่องของคดีความในฐานะที่เป็นเพื่อนกันทั้งนี้ทนายความยืนยันว่านางพุษดีนั้นยืนยันจะต่อสู้คดีลักทรัพย์เงินสด 10,000 บาทและโทรศัพท์มือถืออีก1เครื่องให้ถึงที่สุดเนื่องจากไม่ได้เป็นคนลักทรัพย์ผู้โดยสารตามที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาแต่อย่างใดแต่ในขณะเดียวกันก็ยอมรับนะคะว่าหลังจากที่ส่งผู้โดยสารซึ่งเป็นผู้เสียหายและนำรถส่งคืนให้สหกรณ์แท็กซี่ก็พบกระเป๋าสตางค์ของผู้เสียหายบริเวณเบาะด้านหลังของคนขับจริงซึ่งเมื่อเปิดดูภายในก็ไม่พบเงินดังกล่าวแต่อย่างใดเช่นเดียวกับโทรศัพท์มือถือที่ผู้เสียหายอ้างว่าลืมไว้ในรถพร้อมกระเป๋าสตางค์โดยภายในกระเป๋ามีเพียงเอกสารทางราชการของผู้เสียหายเท่านั้นซึ่งทางสหกรณ์แท็กซี่ได้นำส่งพนักงานสอบสวนสน.บางเขนไปแล้วทั้งนี้ภายหลังพนักงานสอบสวนสอบปากคำแล้วเสร็จได้คุมตัวนางพุษดีขออำนาจศาลอาญาฝากขังผลัดแรกพร้อมคัดค้านการประกันตัวโดยระหว่างนี้ทนายได้ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงิน 200,000 บาทเพื่อขอประกันตัวซึ่งระหว่างการพิจารณาของศาล